สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแจกสูตรค่ะขัดผิวด้วยของใช้ภายในบ้านนะคะมีมะขามเปียกแล้วก็โยเกิร์ตค่ะมะขามเปียกก็คั้นเอาแต่น้ำแล้วนำมากรองนะคะเพื่อนตามด้วยโยเกิร์ต2ช้อนนะคะแล้วนำมาขัดที่ผิวได้เลยค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะผสมกันเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็นำมาขัดที่ผิวของเราได้เลยค่ะนี่นะคะทาลงไปนะคะทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีแล้วเราก็ล้างออกได้เลยนะคะเพื่อนขัดได้ทั้งที่ผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะนี่ค่ะทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วเราก็ค่อยล้างออกนะคะเพื่อนๆจะมีความรู้สึกนี่นะคะนุ่มๆนะคะได้รับวิตามินจากของโยเกิร์ตนะคะเพื่อนจะเป็นโยเกิร์ตหรือว่าจะเป็นนมก็ได้นะคะนมสดก็ได้นะนมสดก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ล้างออกค่ะทิ้งไว้ 5-10 นาทีแล้วล้างออกค่ะเพื่อนนี่ค่ะวิธีทำง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ